ดีค่ะเก่งกวิศราปฐมสูตรค่ะสำหรับช่วงปลายปีแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงมีแพลนที่จะไปท่องเที่ยวเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับตัวเองหลังจากที่ทำงานหนักมาทั้งปีซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเครื่องบินราคาถูกก็มีอยู่เยอะนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยมุ่งหน้าที่จะไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศกันอยู่แน่นอนเลยแต่รู้หรือเปล่าว่านอกจากการจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็การหาดีลห้องพักแล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารค่ะซึ่งวันนี้เก่งก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเตรียมตัวมาฝากกันด้วยค่ะก่อนการเดินทางทุกครั้งเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอเห็นบางคนเนี่ยชอบปิดมือถือระหว่างอยู่ต่างประเทศแต่ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนอื่นจะติดต่อเราได้ยังไงหรือถ้าหากมีใครต้องการติดต่อเราแบบฉุกเฉินล่ะจะทำยังไงบางคนอาจจะเลือกไปซื้อซิมการ์ดที่โน่นแต่กว่าจะหาซื้อได้ก็ลำบากเป็นวันหรือบางคนอาจจะไปกับทัวร์ไม่มีเวลาซื้อด้วยซ้ำค่ะถึงซื้อมาแล้วบางทีการใช้งานก็ลำบากดังนั้นเราควรจะเลือกเปิดช่องทางการติดต่อให้พร้อมอยู่เสมอซึ่งก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่โทรไปที่ศูนย์บริการเช่น1175แล้วก็แจ้งว่าอยากเปิดบริการโรมมิ่งรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ใช้บริการค่ะการโรมมิ่งก็คือการทำให้เราสามารถนำโทรศัพท์มือถือเบอร์ปัจจุบันของเราเชื่อมต่อแล้วก็ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ของมือถือต่างประเทศได้แล้วก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรออกรับสายในเวลาที่ต้องการได้ค่ะซึ่งอัตราค่าบริการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศโดยเขาจะคิดค่าบริการโทรออกรับสายส่ง SMS แล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งราคาในแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางทีอาจจะมีโปรโมชั่นแบบเหมาจ่ายซึ่งก็จะผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งในประเทศนั้นๆดังนั้นเราจึงต้องเลือกเครือข่ายผู้ให้บริการให้ถูกต้องค่ะซึ่งเรื่องของการเปิดบริการข้ามแดนอัตโนมัติหรือว่าโรมมิ่งนั้นก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราควรจะเปิดบริการกับผู้ให้บริการที่ไว้วางใจได้ค่ะเพราะว่าเครือข่ายผู้ให้บริการนั้นมักจะมีบริการเสริมต่างๆสำหรับนักเดินทางที่อยากพกมือถือเบอร์เดิมไปด้วยบริการเสริมเหล่านั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราในการใช้บริการทั้งอินเทอร์เน็ตหรือว่าการโทรในขณะที่อยู่ต่างประเทศได้อย่างอุ่นใจค่ะดังนั้นก่อนเดินทางเนี่ยต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบออนไลน์ตลอดทั้งวันอยากจะใช้ Google Map เพื่อดูแผนที่แนะนำว่าเปิดเป็นแพ็คเกจ AIS Unlimited Data Roaming เล่นเน็ตเต็มที่ในกว่า80ประเทศทั่วโลกได้เลยและที่ดีกว่านั้นก็คือจะมีการแจ้งเตือนทุกการใช้งาน Data และการันตีว่าไม่มีบิลช็อคอย่างแน่นอนเนี่ยแหละค่ะการเปิดบริการโรมมิ่งเนี่ยทำได้ง่ายๆนะคะสามารถทำได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Roaming App ซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเก่งจะมาพูดถึงว่าเราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงบ้างแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของเก่งแล้วค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆกับร้านบูดาคาเฟ่ด้วยสำหรับวันนี้เก่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะบริการข้ามแดนอัตโนมัติจาก AIS